ฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสักครู่นะฮะคือผมจะบอกว่าวันนี้ผมเรียนอีกบ้านหนึ่งแล้วผมยังก๊อปงานไปวางไว้ไม่หมดอะครับซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานมันอยู่ในคอมอีกประมาณ5 อันนะครับแต่ว่านี้ผมก๊อปวางแค่5 อันอ๋อได้ครับผมตรงไหนอะเดย์ไหนแล้วนะผมพี่จำไม่ค่อยได้ละหกหนใช้่าป่ะเจ็ดน่าจะเริ่มที่หน้า50กว่าครับประมาณสห้ิาบกว่าประมาณ49ครับน่าจะหน้า4940 กับ 40 กับสักเป็นไงบ้างพร้อมหรือยังก็ประมาณหนึ่งครับแต่ก็เขียนเยอะอยู่เนาะภูมิใจแทนเลยนะฮะ49เนี่ยเหรอที่เป็นอ๋ออันนี้ใช่ไหม nowadays นี่เหรอใช่ป่ะใช่ครับใช่โคอรับเคพี่ลองดูก่อนนะครับเป็นไงบ้างน่าจะเป๊ะแล้วใช่ป่ะ nowadays numerous people want to have employs our own business because it will make money more than working for a company or organization. On the contrary, they can accept risk as they will. อ๋อเล่มที่อะไรอ่ะอันนี้หัวข้อที่พี่ให้มาผมไปเอามาจากในเว็บอะครับอ๋อโอเคserve employ ขอเช็คก่อนนะ serve employ business นะครับแล้วก็น่าจะ VH กับอะไรอ่ะ risk ถูกไหม risk of it โอเค good ตัวนี้ยังไม่มี thesis statement ใช่ป่ะหรือว่ามีละแต่ว่าภาษาเราดีละ paraphrase ผ่านครับผม thesis statement นะครับก็ต้องบอกว่า I นะครับ in this essay ลอง fix นะครับ I will clarify นะครับ the possible reason as followนี่นะครับวันนี้โอเคครับถ้าอันนี้มันจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมจะพูดเหตุผลในเอเซย์นี้ดังต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมนะครับแต่ว่า paraphrase ผ่านละผมให้พี่ให้ paraphrase ที่แบนเจ็ดตอนนี้ดีไหม paraphrase ของเราก็คืออ้าวแบนเจ็ดแล้วนะครับแบนเจ็ดเพราะว่าในแง่ของ paraphrase ก็คือ rewrite sentence นั่นเองนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เขียน thesis statement okay that's it โอเคครับทีนี้ paragraph อันนี้ผมตัด paragraph ได้ดีขึ้นนะครับลองไล่ self-employ has pros and cons numerous people want to havean ordinary business because they can fix flexi time ใช่ครับเหมือนว่าเหมือนจะบอกว่าจะสามารถแบบเวลาเขาจะสามารถยืดหยุ่นได้อือฮะโอเคต้องใช้คำว่า flexible หรือว่า flexible น่าจะใช้ can be flexible นะครับwith ป่ะ with นั่นเองนะครับดีมาก to work as soon as they do everywhere they wanted in the country ตรงกันข้าม disadvantage คำมาหน่อยนะฮะได้ไหมไม่ได้เหรอdisadvantage ยังไงฮะ the disadvantage of a similar company risks for it นะครับfor example อ๋อแสดงว่า for example ต้องอยู่ใน paragraph นี้ถูกไหม
ราะว่าตอนนี้คือมันจะเป็นtopic sentence ได้ครับผมผ่านนะครับ achieve น่าจะอยู่ที่ประมาณแบรนด์6ตอนนี้ topic sentence เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นสมมติพี่เขียนใหม่เพิ่มแล้วกันนะครับ self employ นะครับ self employ นะครับ can becategorize นะครับ both benefit and dis and miss benefit in various way โอเคไหมโอเค various way ถ้าเกิดว่าเราเขียนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ได้แบบแบนดีขึ้นสัก 6.5 ถึง 7นะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือผ่านละทีนี้สมมุตินะถ้าตัวนี้เป็น supporting detail ตัวที่1ผมก็ต้องเขียนต่ออยู่ดีตัวนี้ sentence มันยังขาดนะครับมันจะกลายเป็นว่า incomplete thought นั่นเองโอเคไหมincomplete thought หมายความว่าต้องเขียนเพิ่ม rewrite sentence นั่นเอง for more that's it แค่นั้นนะครับลองมาดูตัวที่สอง for example ทีนี้สมมุติว่าถ้าตัวนี้เป็น example ของตัวแรกนะสมมุติว่าตัวนี้เป็น example ของตัวแรกลองไล่ดู covid 19 company closedFor example, in COVID-19 situation, the company was closed. Closed ไปเลยครับนะครับเพราะเราต้องการ verb แทนถูกไหมฮะหรือว่า shut down ไม่ได้ is closed ไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้ต้องขอเป็น shut down นะครับฮะ bankrupt ก็ได้นะครับ bankrupted ed อย่างนี้by the government ยังต้องอยู่อีก5ปีใช่ไหม government เนี่ยใช่ครับเขาบอกว่าเขาขอเวลาอีก5ปีเพื่อจะพลิกโฉมโอ้ยแต่ก็น่าจะแย่ลงกว่าเดิมครับไม่น่าจะพลิกโฉมนั่นแหละถ้า5ปีเขาแนะนำให้ตายทั้งประเทศเท่ากัน ถูกไหมแต่ว่าต้องรีบไปแล้วแหละพี่ต้องรีบแพลนปีหน้าต้องบินละไม่ไหวละเดี๋ยวเราวัคซีนก่อน เพราะถ้ารอ5ปีก็คงไม่มีจะแดกอ่ะเนาะถูกไหมผมคิดเห็นยังไงครับผมไปปีหน้าป่ะกลางปีป่ะพี่ต้องไปกลางปีใช่ครับหรือว่าต้นปีไม่แน่ใจว่าต้นหรือกลางรอเขาฟีดแบ็กมาครับไม่หมายถึงว่าของเดี๋ยวนะของเพชรถ้ายื่นคะแนนถ้ายื่นคะแนนรอบ December มันก็ต้องไปเรียน January นี่ถูกไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าเขาจะฟีดแบ็กกับยังไงเพราะว่าผมที่ผมติดต่อไปเขาเหมือนบอกว่าเขาอยากให้ไปรอบเมย์มากกว่าครับเพราะเรื่องโควิดเหรอใช่ครับใช่ครับงั้นก็ต้องรออืมไม่เป็นไรก็ต้องสอบให้ได้ภายในปีนี้อยู่ดีอืมใช่ครับเก็บคะแนนไว้ก่อนWho announced want to pause a company work from home worker because if they labor, will the company will increase number of COVID patient? ก็โอเคไอเดียก็ดูพูดความจริงนะครับทีนี้พี่ลอง rearrange sentence ให้แล้วกันนะครับอันนี้หมายถึงว่าลองดูหน่อยนะครับเราพูดว่า the government ถูกไหมฮะ the government นะครับissues ลองใช้คำนี้นะครับ issues อะไรดี lockdown a long period of lockdown ลองดูนะ lockdown to all several businesses which have tremendouslyimpact in a wide range of bankruptcy ก็คือเจ๊งกันเป็นแถวถูกไหมครับ
สมมติพี่ arrange sentence อย่างนี้ใหม่เนี่ยมันจะเป็นภาษาที่แบบดีขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ว่า meaning เหมือนกันนะให้เราเปรียบเทียบดูเฉยๆนะวันนี้โอเคพอได้ละนะครับอันนี้ไอเดียดีนะไอเดียถือว่าแบบเก่งขึ้นนะฮะแฮปปี้ละน่าจะอยู่ออสเตรเลียได้แล้วล่ะถ้าไอเดียเบอร์นี้โอเคไหมนะโอเคนะจะไปออสก็ต้องไอเดียดีนิดหนึ่งนะไม่งั้นต้องอยู่ประเทศไทยใช่ไหมวันนี้ผมไม่ได้ติดไปไหนหรอยังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับผมอาจจะไม่ได้เข้าเรียนนะครับได้พรุ่งนี้วันอาทิตย์จริงๆแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่ต้องไปไปพหลโยธินก็ดีละไม่ต้องเรียนอะไรพรุ่งนี้จบนะครับโอเคนะตามเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคิว fast track เข้ามาภายในเดือนนี้ไงก็ต้องแบบไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวเราจัดวันให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับแล้วก็คือถ้าเป็นวีคหน้าผมก็สองวีคติดเลยครับเพราะว่าติดไปต่างจังหวัดทั้งสองวีคเลยครับทั้งวีค okay. ทั้งวีคหน้าแล้วก็ไลน์บอกพี่หน่อยละกันนะครับเพราะว่าพี่จริงๆแล้วมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่ต้องเรียนแต่ว่าพี่ต้องไปเสียบวันที่พี่ว่างเช่นตอนเย็นแต่ส่วนใหญ่ fast track พี่จะให้ลงเป็นเสาร์อาทิตย์ให้หมดไงมันจะได้ไม่ตีกันเพราะปกติต้องสอนกลุ่มอยู่แล้วนะโอเค However, modern countries president have transaction in this situation. ก็ไป compare กับ modern you own US เราต้องเขียนให้ clear นิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันนี้พี่ recommend อะไรกันนะอย่างเช่นสมมุติว่าผมพูดว่า especially นะครับ leading country นะฮะ like USA สมมตินะครับเยอรมันนี่คือผู้นำต้องลาออกใช่ไหมฮะเพราะว่าแก้โควิดไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่แต่บ้านเราคือแก้โควิดไม่ได้ก็ยังอยู่5ปีอีกยาวครับคงไม่ใช่5ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับ ลองดูครับผมอันนี้ต้องเคลียร์ให้เคลียร์ขึ้นนะครับเขาจะได้รู้ว่าเราพูดถึงอะไรก็ได้แหละนะผ่านครับผมเขียนไปทั้งหมดกี่เรื่องอะตามจริงเขียนไปทั้งหมดประมาณ8เรื่องแต่ว่าอัมวานี่แค่ประมาณ5โอเคโอเคได้โอ้ย5ก็ตรวจไม่ทันแล้วจริงเพราะว่าตรวจละเอียดนะตรวจทีละ sentence แต่ก็เขียนเก่งขึ้นแล้วนะรู้ตัวหมายถึงว่ารู้สึกไหมหรือว่าแบบเฉยๆก็ว่าเขียนดีขึ้นนะครับอันนี้คือเขียนเองเลยใช่ไหมทำไม่กี่นาทีครับแต่ละอันไม่มีอันไหนเกิน 3-5 เลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาละพวกเขียนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเขียนเก่งเร็วขึ้นมากอ่ะถูกป่ะรู้สึกป่ะครับครับผมเขียนเก่งเร็วขึ้นมากอันนี้ไม่ได้ย่อนะแต่ว่าแบบถ้าเขียนได้ขนาดนี้ก็6ก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะ6 6.5 ได้อยู่เรา2ตัวเนี่ยอันนี้ขอเปลี่ยนเป็น declaim นะฮะ declaim that Talinger declaim that they claim that it depends on ผมยังเขียนไม่จบนะเนี่ย
นิดหนึ่งนะครับมันจะเป็น incomplete thought นิดหนึ่งหมายความว่าเราต้องเขียนตัวสุดท้ายเนี่ยหมาย incomplete thought ตัวนี้ครับ die every day เนี่ยอยู่ต้องเขียนอีกนิดหนึ่งนะครับ leading to นะครับสมมติว่า leading to changing อะไรดีไม่แน่ใจว่า changing อะไร changing situation นะฮะ situationin better way มันจะเคลียร์ขึ้นถ้าเราเขียนอย่างนี้ that's it in a better way that's it เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขาดไปตรงนี้พี่ต้องเพิ่มให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขียนห้วนๆอย่างเงี้ยเขาไม่มานั่งคิดกับเราไงอันนี้ตัดคะแนนอย่างเดียวนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย sentence นะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับแนะนำให้ทำเป็น cause กับ effect จะดีที่สุดOkay. In summary, it has more benefits than disadvantages. In summary, good. ไม่ใช่ละ How long หน่อยหมายความว่าผมรู้สึกว่าการ run business ดีกว่าใช่ปะใช่ครับmargin control ได้ครับภาษาก็ดีขึ้นนะคำทรงคำศัพท์ก็เริ่มมาละใช่ป่ะ หรือว่าพี่รู้สึกไปเองอ่ะผมรู้สึกยังไงผมต้องเช็คตัวเองก่อนนะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงคือหมายถึงว่าคำศัพท์เราดีขึ้นไหมรู้สึกว่าคำศัพท์อ่ะดีขึ้นนะครับเพราะว่าพอเขียนเยอะมันทำให้เราฝึกใช้ศัพท์ใหม่ๆได้ค่อนข้างเยอะครับสตรัคเจอร์ก็ดีขึ้นนะครับถูกไหมครับโอเคถ้าประเมินแบรนด์พี่คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6ครับผมพอได้ไหม6ได้ครับ0คิดว่านะเพราะว่าที่ให้6 1 TA ก็ได้อยู่แหละนะครับ Time Achievement ก็อาจจะแบบมี incomplete thought หน่อยหนึ่งแต่ว่าสำหรับแบรนด์6เนี่ยมันก็พอไปได้อยู่คือก็พยายามเขียน timing ใน30นาทีเพราะจริงๆแล้วเราเขียน30นาทีแล้วมันได้ประมาณนี้มันก็โอเคไงใช่นะครับ coherent cohesion เท่าที่อ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาว่าต้องอ่านย้ำบ่อยนะครับหมายความว่ามันก็ flow กับ free อยู่flow and free เพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็เราก็มีการใช้พวก transition อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วการตัด paragraph อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ reduce paragraph หน่อยหนึ่งเพราะว่าเราต้องไปเช็คหน่อยหนึ่งนะฮะว่า paragraph ไหน for example ไม่ควรเปิดประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือต้องเป็น supporting detail ลองไปไล่เช็คอีกทีหนึ่งนะโอเค vocab ก็ดีนะฮะมีความ wide range อยู่แล้วก็ vocab ก็ดีขึ้นนะใช่ไหม as well as ก็มีการใช้บ่อยอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องลองดู topic อื่นเนี่ยใช่เพราะว่า topical vocab สำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเล่นกับ business หน่อยหนึ่งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์ในหัวต้องเป็นพวก entrepreneur นะครับใช่ไหมหรือว่าแบบ enterprise อ่าน let's say ว่า enterprise หรือว่าพวก bankruptcy อะไรอย่างเงี้ยว่าไงฮะ enterprise นี่แปลว่าอะไร enterprise แปลว่า company แปลว่าพวกนี้ factory อะไรเงี้ยเพราะว่ากันไปก็ต้องพัฒนาหน่อยหนึ่งแต่ว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือพอเราพี่ให้6เนี่ยวันจริงอาจจะไม่ใช่6
ให้เราลบไป 0.5 เสมอแต่วันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะส่งไปก็ 6.5 ได้อยู่ถ้า improve เพิ่มขึ้นนะคือต้องไปทวนเพิ่มใช่นะครับแต่เราเขียนเก่งขึ้นมากแล้วใช่ดีมาก happy อ่ะมาครับ Q2 อันนี้ขอมาร์คว่าเป็น essay ที่2อันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ยผมเขียนประมาณไหนครับลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิว่าแบบไอเดียประมาณไหนจะได้เริ่มเช็คอันนี้เป็นเรื่องแบบว่าเขาบอกว่าครูที่ดีที่สุดคือพ่อกับแม่แล้วเขาบอกว่าให้เราแบบเหมือนลอง explain เกี่ยวกับหัวข้อเนี่ยครับผมเลือกอะไรไปอ่ะผมก็บอกว่าครูอ่ะที่ดีครูที่ดีที่สุดก็คือพ่อแม่อ๋อเหรอผมเชียร์พ่อแม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าผมบอกว่าแต่พ่อกับแม่ก็จะสอนเราแค่เรื่องที่เขารู้แต่คุณครูตามโรงเรียนหรือมหาลัยเขาจะสอนเราเกี่ยวกับประสบการณ์การสอบหรืออะไรเงี้ยก็คือผมก็คือผมซัพพอร์ตทั้งคู่ครับผมใช้เวลาเขียนกี่นาทีครับอันนี้หัวข้อนี้ง่ายครับประมาณเร็วประมาณ30อ่ะครับผมได้ count word มั้ยฮะว่ามันเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับ300ถึงมั้ยประมาณเพราะว่าผมต้องเขียน300นะฮะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจพี่ลองเช็คหน่อยได้ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณกี่บทครับพี่คิดว่าไม่น่าจะถึงแต่ว่าเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับคือเกิน250อ่ะใช่อยู่ละแต่ว่าเราต้องเขียน300เพราะว่าพอลาคอมเมนต์มันจะถูกตัด266บอร์ดเดอร์ไลน์มาก10คำเองถูกตัดอยู่แล้ว10คำในขณะที่เช็คเขาจะว่าเพราะฉะนั้นผมต้องเขียน300เพื่อให้มันตัดให้เหลือ50คนเนี่ยก็ยังได้คะแนนดีอยู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ย Examiner พอเราเขาเช็คว่า meaning เดียวกันสมมตินะพี่พูดอย่างนี้ดีกว่าสมมติผมเขียนไปตัวนี้แต่ว่า sentence ตัวที่1กับตัวที่2เท่ากันเขาตัดทิ้งเลยนะตัวนี้ไม่เอาเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามันเป็นแบบนั้นรูปแบบมันก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะลองไล่ดูก่อนได้The best teacher is the person who teaches. Experience. คือ the person ในที่นี้คือ parent ถูกไหมใช่ครับทำไมเป็นเด่นแบบนี้ได้ไหมแบบ Moreover, introduce the best way. ลองปรับ wording หน่อยนะสมมติเราบอกว่า it is important to อันนี้สอนในลักษณะของแบบลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะ acknowledge that parents are the most teacher with several reasonsThe best setting consider as influential เราอาจต้องเปิดลักษณะนี้นะครับเพื่อดึงแบรนด์ให้เป็น 6.57นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเขียนได้แล้วแหละแต่ว่าต้องเขียนภาษาดีขึ้นละตอนนี้คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเขียนแล้วนะแต่เขียนให้ดีขึ้นเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเรา you support by moreover introducing อะไรดี the best way they want with us the future ก็บอกไปสมมติเราจะใช้ moreover ก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมี moreover ก็ได้เขียนไปเลยนะครับจะได้word จะได้แบบชัดขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ transition แบบเยอะๆเนี่ยเขาจะหาว่าแบบเราแค่แบบกัน word เฉยๆให้มันครบๆแต่ว่า meaning มันไม่ได้เข้าใจป่ะนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าแบบเปิดไปเลยหมายถึงว่าแบบไม่ต้องมี transition ได้เ
อาคารเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือแค่สอง sentence paraphrase เราจะเห็นว่ามันเป็น paraphrase ทั้งสอง sentence ถูกไหมนั่นก็หมายความว่า you ไม่ได้เขียน thesis statement ก็คือ agree หรือ disagree นะครับอ่านไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นพอเราเขียน thesis statement ก็บอกว่าไป I will explore นะครับ several reason to supportthe claim สมมตินะ of guardian or parent นะ to be the best teacher นะครับ as follow เนี่ยถ้าจำแพทเทิร์นนี้เลยแพทเทิร์นนี้คือยังไงก็ต้องได้แบนเจ็ดยืนพื้นถ้าอยู่เขียนพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาละอันนี้คือ paraphrase ถูกไหมลองไล่เช็คส่วนตัวนี้เป็น thesis statement จบแค่นั้นนะครับคำว่า as follows นี่ก็แล้วแปลว่า for example อ๋อ as follow นี่แปลว่า for example ใช่ไหมครับใช่ครับแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะอยู่แป๊บหนึ่งนะพอดีว่ามีสายเข้าครับผม
โอเคนะครับพอได้ไหมไม่น่ามีปัญหาเนาะครับผมทีนี้มาดูอินโทรของยูนะครับยูเขียนมาว่า Parent is the best way, the best teacher in my life because I thought my parents about how to usually be nice when I spent money for good that they meet.อันนี้เป็น topic sentence ถูกไหมsupporting detail as well as bad many people think จริงๆแล้วเนี่ย as well as ไม่ควรเปิดประโยคนะเป็น many ไปเลยละกันถ้าไม่ใช้ว่า as well as นี่ก็คือมันใช้แค่แบบเป็นคำเชื่อมในเทคได้แต่ว่า as well as plus now also plus sentence additionally plus sentence จบแค่นั้นให้เราจำไปแค่นี้ okay, ขอนะครับอันนี้เนาะ butMany people think they are a teacher because it's life in country, teacher in a school, university. เป็นอย่างไรบ้างมั่นใจไหมเอเซนี้มั่นใจอยู่ครับว่ามันเหมือนเกี่ยวเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในชีวิตครับไอเดียก็ได้อยู่นะพี่ว่า on the contrary ยังไหมลองเช็คหมายถึงว่าผมบอกว่าพ่อแม่ผมเชียร์ไหนอะเชียร์พ่อแม่ครับเชียร์พ่อแม่ก็แสดงว่าต้องซัพพอร์ตพ่อแม่ parent plus support many people hurtOn the contrary ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเปิดประโยคใหม่หมายความว่าวิธีการก็คือว่าพอเราเชียร์พ่อแม่เนี่ยอยู่ต้องเขียนให้ใน paragraph เนี่ยเป็นเรื่องพ่อแม่อย่างเดียวโอเคไหมก็คือพูดไปเลยว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไล่ไปนะครับอย่างเช่น give อะไรดีสมมตินะครับ instruction นะครับ toward their lifebehavior ก็ว่าไปพ่อแม่ก็จะเป็นคนควบคุมพฤติกรรมเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ and support financial statement let's say นะครับก็บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่let's say ว่าแบบก็ว่ากันไปนะประมาณนี้โอเค that's itเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยต้องมีการ extended the idea เพิ่มนะครับเพราะว่า mention topic sentence ของเราคือ parents ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราโฟกัสที่ parent เนี่ยต้องไล่ list มาว่า parent ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เท่าไหร่บ้างและจะว่าสมมติพี่เปลี่ยนใหม่เป็น obviously ชัดเจนว่า parents นะครับ can be the best teacherนะ with สมมตินะ with a variety aspect of bringing up our life up until let's say what up until now okay ไหมประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องพูดตอบ firstly ไล่มาเลยฮะสมมติข้อดีข้อที่1ก็ไล่มา AAA ไปนะครับ next เนี่ยมันจะเคลียร์ขึ้น BBB ไปโอเคป่ะแล้วก็ finally นะฮะ let's say เป็น CCC ไปแล้วก็อยู่ก็ต้องปิด concluding sentence หน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวรอ essay หน้าเพราะให้ได้แบน7นะครับ
ขาจะเรียกว่าเขียนอย่างเงี้ยมันก็ได้แบนเจอร์ตอนนี้เราเขียนได้แล้วไงเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเขียนละก็ต้องเขียนให้ดีขึ้นละนะโอเค conclusion ฉันก็บอกไปว่า essentially สมมุติว่าเราเชียร์พ่อแม่ถูกไหม let's say ว่า essentially นะครับ parents นะครับ is the most สมมุตินะครับ the most priorityuh-huh, to bring up นะครับ my life in a better way เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะ clear ขึ้นนะครับก็คือพูดแค่เรื่องพ่อเรื่องแม่อย่างเดียวใน paragraph นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียน on the contrary teacher เนี่ยมันจะเป็นประเด็นใหม่ไง get back เหมือนตอนนี้เราพูดไปยุดอยู่ move ไปธนาธรไม่ได้ละมันคนละ version อยู่เข้าใจปะเคลียร์นะโอเคเพราะฉะนั้นเราไล่ดูอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นตีกันมันอยู่ในสภาด้วยกันไม่ได้อยู่ละนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้พี่ขอเช็คว่าไอเดียได้ไหม on the contrary ควรจะเปิดเป็นประโยคอีก paragraph หนึ่งแล้วกันนะครับสมมติเราเปิดว่า teacher เนี่ยสอนใน school อย่างนั้นอย่างนี้สอน subject ทีนี้เนี่ยพี่คิดว่า topic sentence ก็คือเนี่ยจะเป็นลักษณะของ important of the teacher ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็น important of the teacher ปุ๊บเนี่ยอยู่ก็ต้องพูด reason ใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับ1 2 3 4 5ไล่ก็ว่าไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตถ้าเราจบแค่นี้เนี่ยอันนี้คือผมอาจจะแบบเขียนต่อว่าเป็น for example เดี๋ยวพี่ขอดู example เราก่อน for example เนี่ยอาจจะมาต่อจาก teacher เลยแล้วกันนะครับลองดีกว่าอ๋อโอเคครับได้ครับFor example, every day my parent อันนี้ยังเป็น my parent อยู่ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ parent ไล่มาขอดูก่อนนะว่ายังเป็น parent อยู่ไหมโทษนะ copy ตรงนี้เนี่ยไปไว้หลัง parent นี่เลยจะดีที่สุดโอเคป่ะโอเคเนี่ยไปเลย7นะถ้าเขียนขนาดนี้ใช่แล้วก็ขออนุญาตตัดครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันตัวนี้น่าจะเป็น teacher อันนี้ on the contrary ของที่แต่ว่ามันจะซ้ำ on the contrary อยู่ก็เปลี่ยนคำนี้แทนนะครับเป็น importantly นะครับแทน on the contrary ว่ามีการใช้ teacher สอนอย่างนั้นอย่างนี้ในโรงเรียนถูกไหม role model ก็ว่าไป experience เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ขออนุญาต copyปีแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้ผมอาจจะได้7ด้วยซ้ำถ้าเขียนได้ขนาดนี้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยจบเคลียร์เลยโอ้ได้7ได้นะเนี่ยถ้าเขียนขนาดนี้นะจริงๆแล้วไอเดียเราดีแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการ split sentence เฉยหมายถึงว่าเรื่องศัพท์เรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีการปนกันใช่ป่ะไอเดียมันยังไม่ fixไอเดียเราดีแต่เพียงแต่ว่าการเรียง paragraph มันผิดทำให้ฝรั่งมันจะต้องคิดตามเราซึ่งเขาไม่เอาเขาไม่ชอบแบบนั้นเขาจะชอบอะไรที่มันชัวร์ชัดๆอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะนะครับใช่ภาษาก็โอเคครับก็ถึงได้บอกว่ามั่นใจใช่ไหมครับผมภาษาโอเคนะหมายถึงว่าถ้าที่พี่เช็คเนี่ยก็ดูโอเคอยู่ก็ไม่จะเป็นต้องคอมเมนต์เยอะถ้าภาษาดีอยู่แล้วนะฮะผ่านครับผมก็น่าจะ achieve อยู่แบนเจ็ดครับวันนี้ออกมาเป็น 6.5 แฮปปี้ไหมโอเคครับพี่ให้7ถ้าสอบก็คงได้ 6.5 เพราะเราต้องติดลบไปคือจำไว้เลยว่าลบ 0.5 เสมอแค่นั้นเองครับผมโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดไหมครับแต่ผมเขียนเก่งขึ้นเนี่ยอันนี้แสดงว่าไปรีวิวมาก่อนใช่ป่ะก็คือเหมือนแบบว่าถ้าก่อนเขียนนะก็คือจะลองไปอ่านข่าวมาก่อนสักหนึ่งอ่านแล้วก็พักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยมาเริ่มเขียนการอ่าน the best message blah 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 โอเคได้ครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้จุดที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วกันนะครับ improvement area of improvement แล้วกันนะครับก็
พี่มองว่าตอนนี้เนี่ยอาจต้องมีการ split sentence นะครับก็คือริบเรียงนะฮะ rearrange paragraph ดีๆนะครับแต่ว่าไอเดียเราโอเคละแป๊บหนึ่งนะไอเดียไม่มีปัญหา interesting อยู่ interesting idea นะครับแล้วก็ reasonable idea ก็ claim ชัดอยู่นะครับ vocab ไม่น่ามีปัญหานะ vocab ก็ยืนพื้นอยู่ที่ 6.5 แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ advance มากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็น grammar นี่อย่างที่บอกไปคือเมื่อกี้มันจะตกในลักษณะของ paragraph fail ถูกไหมมันก็เลยทำให้เขาเช็ค grammar ไม่ได้ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ improve เพิ่มขึ้นได้ happy เนาะครับ อันนี้โจทย์ใหม่ใช่ป่ะอันไม่ใช่โจทย์ใหม่อันนี้เป็นเหมือนที่ขึ้นต้นนะครับเข้าใจแต่ว่าโจทย์เรื่องอะไรอ่ะโจทย์เรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมลองดูให้ครับโจทย์น่าจะเป็นเรื่องโจทย์เรื่องอะไรดี format insert ขั้นเป็นอันหนึ่งขีดเส้นใต้เด็ดงงนะฮะตัวไหนเป็นตัวไหน parent essay 2 parent arrangement ได้อยู่นะไม่มีนะขอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวดูโจทย์ให้ครับเดี๋ยวพี่เข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับขอ5นาทีสักครู่โอเคอ่ะลองดูเอเซ่ถัดมานะครับ Education is the way that's significant to be used in college in many countries. Numerous people have a distinct reason to enter university and college. อ๋อโจทย์บอกว่าเรียน college ดีไหมฟิวนั้นใช่ป่ะเขาบอกว่าเหมือนแบบว่าคือทำไมคนถึงจำเป็นจะต้องเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรื
วิทยาลัยเฉยๆครับผมโอเค and this is I will elaborate นะฮะ the possibility of several reasonsWhy people attain college as follow นี่อย่างนี้เลยเนี่ยจบเพราะตอนนี้คือยังขาด thesis statement นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของตัว essay introductionก็ active อยู่นะก็มีการพูดถึง cause กับ effect นะฮะแต่ว่า lack of thesis statement ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฝึกเขียน thesis statement เพิ่มด้วยกันนะครับทีนี้ลองมาดู reason ของเราเราบอกว่า the main reasonThat people want to study in university to improve their skill also need use skill น่าจะไม่ใช่ต้องเป็น practical skill นะครับหรือว่า essential skill ลองไปปรับคำศัพท์เพิ่มแล้วกันนะครับได้ครับ many people have many opinion have many opinion มันดูแบนแบนไม่น่าจะถึง6ขอเปลี่ยนนะครับเป็น have many people possess several perspective ลองไล่เช็คคำศัพท์ให้มันได้ประมาณนี้Some people want to have a new experience that they were met with friends, have a connection to contact in the future. ก็ได้นะได้ไม่ไหวนะครับเช็คกันตัดมาจะดีกว่าเนี่ยเหมือนเซนเทนเนี่ยคือ cross out ไปเลยก็ได้เพราะเราพูดถึง reason ไปแล้วไงว่าคนเนี่ยไปเรียนหนังสือเนื่องจากว่าต้องการ skill ถูกไหมทีนี้หรือ however คุณจะใช้คำว่า however แทนเพื่อดึงว่าแบบเรากำลังแย้งอยู่ว่าบางคนแค่ต้องการเพื่อนนะ connection ดีๆอะไรอย่างเงี้ยใช่On the contrary, but many people believe that community as well as society, we use lots of money to spend on it. ไอประโยคผมว่าพูดตั้งนานโอเคผมลืมเปิดไมค์จะถามว่าไอประโยคที่ว่าหลายคนหลายความคิดเนี่ยคือต้องเขียนว่ายังไงอ่ะครับก็ตัดไปเลยอ่ะเพราะว่าผมได้ topic sentence แล้วไงอันนี้ถือว่า topic sentence ถูกป่ะ main reason ว่าคนไปเรียนหนังสือเนี่ยมีประมาณนี้ถูกไหมโทษทีอะไรเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็น topic sentence ใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยกรณีที่เราเขียนว่า many people มันจะตีกันไงต
ัวนี้มันอาจจะทำหน้าที่เป็น topic sentence ได้เหมือนกันแบบหลักคนหลักความคิดคือขึ้นมาเป็นหัวแทนดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเขียนเนี่ยมันไม่จำเป็นก็คือตัดทิ้งได้กลายเป็นว่าในเวของการเขียนก็คือผมก็จะเสีย word count word count ไป1 2 3 4 5 5คำเพราะว่าถือว่าใช้ไม่ได้ sentence นี้เข้าอย่างครับก็คือตัดทิ้งก็คือถ้าเกิดว่าอยู่จะเขียนแบบนี้พี่ปรับให้แล้วว่า many people หรือว่า several people posit several perspective ขึ้นเป็นหัวของมันจะดีที่สุดนะครับอ๋อครับแต่ว่าไอ้ผมจำได้ว่าแพทเอสเซย์นะผมเขียนไป290กว่าคำไม่มีปัญหาครับใช่ก็ดีแล้วก็คือพยายามฝึกเขียนให้ได้300เพราะพอเราคอมเมนต์เนี่ยมันจะถูกตัดโอเคไหมมันพอเราถูกตัดปุ๊บเราก็จะได้เหลือ choice word น้อยลงครับผมครับผมแต่ว่าผมอยากว่าแบบว่าถ้าผมอยากใช้คำนี้เขียนใน essay อื่นว่าคำว่าหลายคนหลายความคิดเนี่ยต้องเขียนว่าอะไรหลายคนหลายความคิดก็นี่ไง many people possess several perspectives อันนี้คือภาษาที่ดีกว่า many opinion เฉยถามว่าถ้าเราอยากเขียนมั้ยเนี่ย opinion มันก็เขียนได้เพียงแต่ว่าแบนก็จะไม่ขึ้นใช่อ๋อโอเคครับ That's it นะครับลองมาไล่ต่อก็ไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้ดู structure ก็น่าจะได้อยู่แหละAs we left society due to the fact that in my opinion อันนี้มันดูแปลกๆนะครับเปลี่ยนได้ไหม ลองเปลี่ยนให้หน่อย Of course it's stupid ลองปรับภาษาหน่อยแล้วกันนะครับ language ability มีความสำคัญนะครับโอเคคอนเซปต์ได้แล้วถ้าเราเขียนว่า some public university may provide better expenditure on teaching and learningcompare with private university ตัวนี้พี่กำลัง paraphrase ใหม่ใช่ไหมถามว่ามันได้ไหมคือตัว due to the fact that มันเป็นคำที่ถูก fix เฉยๆจริงๆไม่อยากให้ถามว่าเขียนได้ไหมก็เขียนได้ครับแต่ว่ามันจะพอเราสอบปุ๊บมันจะได้แค่6ก็ถ้าเกิดว่าเราโอเคกับ6เราก็ใช้ได้แต่พี่กำลังจะบอกว่าถ้าสามารถเขียน sentence hit อย่างเช่นแบบ public ทำอะไร provide อะไร provide เงินที่มากกว่าหรือว่า provide ที่แบบว่า facility ที่ถูกกว่าดีกว่าอะไรก็ว่าแต่เนี่ยถ้าเขียนประมาณนี้เนี่ยภาษาเราจะดีขึ้นนะครับแต่ภาพรวมของตัวนี้ก็โอเคละครับ clearFor example นี่เปิดประโยคไม่ได้ก็ต้องไล่เช็คก่อนว่าผมจะพูดถึงอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน transition อารีมายไปนิดหนึ่งมันควรจะมี transition สำหรับการเปิด paragraph ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น moreover ลองไปไล่เช็คดูนะฮะ furthermore ถูกป่ะ in addition ถ้ากรณีที่มันเป็นเรื่องเดียวกันถูกป่ะหรือกรณีที่ย้อนแย้งเนี่ยtransition ก็ถูกเปลี่ยนนะครับ however ต้องมีเขาจะได้รู้ว่าอ๋อผมเขียน paragraph ใหม่แล้วนะถูกไหม contrary แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็น for example แบบนี้เนี่ยมันจะถือว่าอยู่ใน paragraph ที่1อยู่นะผมเล่าเรื่องมากไปตัวนี้เนี่ยควรจะใช้ในเขาเรียกว่าใน speaking มากกว่า
อย่างนี้หมายถึงว่าpersonal experience เนี่ยมันก็ได้แหละแต่ว่าพอเรามันถูกตัดเป็น academic writing เนี่ยมันจะทำให้เราต้องเขียนใหม่เป็น written communication แทนนะครับหมายความว่าสมมติว่าเราเล่าเรื่องว่าเราเจออะไรบ้างเราพูดใน speaking ได้เช่นแบบ for example in my university numerous people blah 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 ถูกไหมฮะ they were trick share trick some tip of the exam senior help me to each other มันเป็นการเล่า storytelling ที่ใช้ใน speaking แทนถูกป่ะทักสองอ่ะนะครับใช่ทีนี้ในเชิงพาสถ้าเป็น writing เนี่ยเราต้องปรับใหม่ให้เป็น formality formality คือมีความเป็นทางการนะครับ formality ก็คือต้องเป็น sound academic นั่นเองยังไงลองไล่เช็คผมก็อาจจะเขียนว่าลองไล่ example แล้วกันนะ for example ของผมเนี่ยเขียนใหม่เป็นสมมติเราเขียนว่า university นะครับ provide us with นะครับ intimacy connection with to connect all of senior and freshman student นะครับ whySurviving, why surviving? Why studying? Why studying in the college? ถูกไหม Call university life. นี่มันจะเป็นความเป็น formal. ต้องฝึกเขียนให้ได้ประมาณนี้เพื่อดึงขึ้นมาให้เป็นแบบ7ให้เร็วที่สุดก่อนไปสอบแล้วออกมาจะได้เป็น6นะครับโอเคนะครับให้หน่อยแล้วกันมาเลยปั๊บ they take note many tricks เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็น storytelling เหมือนเดิมไม่เป็นไรนะครับพี่ขอดูต่อ after graduate พูดง่ายๆคือว่า sentence นี้ถามว่าไอเดียดีไหมดีครับแต่เพียงแต่ว่าต้อง rewrite ให้เป็น academic version แค่นั้นเองก็คือลองเปรียบเทียบดูให้เขียนประมาณนี้โอเค that's it ภาพรวมก็ได้ครับ6มั้งถ้าส่งไปเขาน่าจะได้6รอบนี้โอเคป่ะIn summary ดีมากครับไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าดีละนะครับconstructive feedback ถ้าลองสังเกต constructive feedback ที่เราเขียนมาTA task achievement ดีครับหมายถึงว่า achieve แล้วแต่จะต้องไปเช็คนะครับในเรื่องของเช็ค the wayOf explanation in academic way เพราะว่าเราพูดถึง storytelling ไปนะครับถามว่ามันได้ไหมมันได้6เต็มที่คือ6ใช่ก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากได้6ก็คือต้องปรับนะครับแต่ว่าคิดว่าภาษาเราดีขึ้นมากละคือจริงๆแล้วพาร์ทพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปฝึกใช้ใน speaking เนี่ยผมได้ speaking band 7เลยนะดีไหมนะครับเล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยใน speaking แทนนะโอเคตัวที่2ครับผม coherent กับ cohesion ยังไงดีก็ easy to follow นะครับ easy to follow แต่ว่า but อะไรดี but lack of academic sound นะครับเพราะว่าเราพูดถึง informal ไปมันก็คือ informality นั่นแหละครับ vocab ดีครับให้ vocab นี่ active แสดงว่าเรารู้สึกได้ว่า vocab ดีขึ้นใช่ไหม
ใช่ครับรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าvocabเราไปอยู่ perfect ครับผมให้7นะฮะให้7นิดนึงจะได้มีกำลังใจและสุดท้ายก็จะเป็น grammar grammar rank ได้ครับแต่ว่าต้อง concern เรื่องidea นะครับกับ punctuation เพิ่มขึ้นแค่หนึ่ง that's it โอ้เอาแบรนด์น่าจะอยู่ที่ประมาณ6คิดว่านะสำหรับแบรนด์นี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ยากคือไม่ต้องแทบจะไม่ต้องคิดคือคุยเรื่องตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องเรียนถูกไหมHappy มีคำถามไหมครับอันนี้รู้สึกว่ามันเขียนเป็นภาษาพูดมากเกินไปใช่ถ้าใน speaking น่ะอยู่ได้7นะพวกนี้เนี่ยอยู่ลองเปรียบเทียบดูก็ได้พี่ขอย้ำอีกรอบหนึ่งอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเนี่ย take note and trick เลยเงี้ยมันเขียนใน essay ไม่ได้เข้าใจป่ะแต่พี่เข้าใจเราไงหมายถึงว่าถ้าเราจะพูดใน speaking มันเป๊ะทันทีมันจะทำให้เราเคลียร์เขาฟังและเคลียร์คนนี้พูดเก่งว่ะอะไรเงี้ยซาซินเนี่ยช่วยเราอย่างนี้ contact อย่างนั้นนั่นนี่นั่นแต่ว่าพอเราใน sound academic ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนget ยังเนี่ยพอเราพี่เขียนปุ๊บมันจะดูกลางๆตลอดเลย university provide us rich and ultimate connectionความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน to connect all of senior and freshmen พี่น้องพี่สอนน้องน้องสองพี่ blah 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 while studying in the college life core university life มันดูเป็นกลางเข้าใจปะดู formal that's it ไม่มีปัญหาแต่เขียนเก่งขึ้นมากแล้วจงภูมิใจไปก่อนนะครับภูมิใจวันละนิดวันละหน่อย มีไหมมาครับเราสู้ตายนะเพราะว่าเราต้องการออสเตรเลียภายในปีนี้ใช่ไหมผมสมัครวันสอบหรือยังบุ๊กสอบ IELTS ไป13 November ทันอยู่ละเท่านั้นไม่น่ามีปัญหา4ขอไอเดียนึงหน้านี้ก่อนครับลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหัวข้ออันนี้คือเขาบอกว่ารัฐควรจะจ่ายเงินสำหรับเรียลเวย์มากกว่ารถแล้วเขาถามว่าผมคิดเห็นยังไงบ้างก็ประมาณผมคิดเห็นยังไงฮะผมคิดเห็นว่าก็ที่เห็นว่าใช่ครับเพราะว่าปัญหาหลักเลยที่รัฐควรจะจ่ายคือมันเกี่ยวกับปัญหาทราฟฟิกแจมครับแล้วคนส่วนมากก็มองเห็นปัญหานี้ก็เลยไปใช้เรียลเวย์มากกว่ารถส่วนคนที่ใช้รถครับก็คือเขาจะใช้รถยนต์ส่วนตัวของเขาก็เมื่อเขามีธุระที่ต้องปฏิบัติต่อหลายๆที่อันนั้นจะใช้รถยนต์มันจะสะดวกกว่าใช้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย personal car เนาะผม agree ตรงที่ว่าใช้รถอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอผมคือปัญหาหลักเลยคือเขาถามว่ารัฐควรจะจ่ายเงินเรียลเวย์มากกว่ารถผมก็ agree กับไอ้ที่โจทย์เขาบอกมาแต่ผมก็พูดถึงในอีกมุมนึงด้วยว่าบางคนก็ชอบใช้รถส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมลองไล่เช็คนะครับพี่ขอเช็คสตรัคเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับ nowadays transportation has ต้องเป็น have ถูกไหมprovide ไปเลยแล้วกันเพราะ have has ต้องมานั่งเปลี่ยน tense นะฮะ provide ปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนโอเคไหมว่าทำไม transportation มัน provide them as numerous choices to choose from แปลว่าอะไรเดี๋ยวนะในการที่จะเลือกเหรอ numerous
numerously alternatively form of transportation and I'm getting that needed right นะครับเพราะว่า choose from ไม่ได้เก็ตตัดทิ้งไปเลยครับผมเขียนเท่าไหร่ครับรอบนี้ word count 300ป่ะ200อยู่นะประมาณ283ประมาณนี้ครับ280ลองลุ้นดูได้อยู่นะครับ220Many countries will be used for some money, budget would be government that should spend money on solution. เฮ้ยดีโอเคนะใช่โอเค A lot of money เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นให้เป็นแบนขึ้นแล้วกันเนาะก็ numerous อย่างที่บอกไปนะครับ numerous expenditure นะครับหรือว่ากรณีที่บอกว่าlarge นะครับ amount of นะครับ money invested in those infrastructure ห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมานะครับโอเค
ผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมไปเข้าน้ำแล้วผมแค่ปิดจอ iPad ด้วยเฉยมันก็ตัดออกจากห้องเองนะอ๋อเหรอใช่ unmute myself record your job video unmute myself okay ผมเข้ามาใหม่แล้วใช่ไหมเพราะพี่ล็อกไว้มันจะต้องขอใช่ครับ okay เป็นยังไงบ้างนะครับสักครู่นี้อยู่มาครับถ้าอย่างนั้นนะครับก็ลองปรับ wording ดูแต่ว่าไอเดียไม่น่ามีปัญหาละเราก็ไปเก่งอยู่นะครับstructure ก็ว่ากันไป should be spent นะครับต้องเป็น should be spent should be spent นะthat's itแต่ก็ยังขาด thesis statement นะครับใช่ปะโอ้พี่ไม่เห็น thesis statement นะครับ thesis statement หมายถึงว่าผมดู agree หรือ disagree อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ว่าเราแบบ in this essay ผมเอาไปไว้ตรงท้ายสุดอะครับอันนี้เหรอใช่ครับ thesis statement ครับ the budget from government should be spent money to serve a solution for usabout traffic อันนี้เป็น thesis statement ใช่ไหมไม่ผมหมายถึงว่าผมเอาไว้ตรงพารากราฟท้ายสุดนะครับเนี่ยเหรอ I do agree ไม่ได้ไงเพราะว่า thesis statement ต้องอยู่ใน introduction ครับผมใช่แต่ก็นี่ไงผมก็ไปเอาตัวนี้ขึ้นไปเป็นใน introduction เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน conclusion งั้นขอ comment conclusion เลยแล้วกันนะครับ conclusion ของเราก็คือจะมีอยู่แค่2 sentence ถูกไหมก็คือ1 นะครับ summary all idea ตัวที่2 นะครับ final thought ในที่นี้คือให้เราจำว่ามันคือ recommendation นะครับว่าเราอยากจะฝากไปยังนายกยังไงจัดการยังไงอะไรเงี้ยเป็น recommendation โอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาตัวนี้เป็น thesis statement พี่ขออนุญาตก๊อปไปวางซิว่ามันแมทช์หรือเปล่าจัดครับผมลองดูนะ pass moreover มันก็จะดูแน่นๆไปเลยอะไม่ได้เพราะว่ามันล็อกไว้ที่3 sentence เต็มที่ถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ปุ๊บสำหรับทำให้ detect thesis statement ได้ไม่มีปัญหาเลย 6.5 ยืนพื้นถ้ามีนะโอเคครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับไม่เป็นไรสู้ๆยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วแหละใช่ป่ะครับ reading เป็นไงบ้างตอนนี้ reading นี่ไม่ได้ฝึกมาประมาณสัปดาห์นะเพราะว่าช่วงนี้คือฝึกเขียนอย่างเดียวแล้วเพราะว่าปกติเขียนสัปดาห์หนึ่งเขียนวันละ5 essay แล้วตอนนี้เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ10 essay วันละ5 essay ได้เหรอวันเพิ่มครับพูดผิดสัปดาห์ละ5 essay แล้วตอนนี้เพิ่มเป็นสัปดาห์ละ10 essay แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่ถ้าผมขยันและมีเวลาจริงๆเนี่ยผมไปเขียนใหม่ตัวที่พี่คอมเมนต์ไปให้หมดจะเวิร์กกว่าใช่เพราะว่าผมเริ่มเขียนใหม่ตั้งแต่พี่คอมเมนต์ไปอันแรกเลยอ่ะใช่อ๋อเหรออันนี้คือผ่านการเขียนตามที่พี่คอมเมนต์แล้วใช่ไหมเพราะพี่รู้สึกว่ามันภาษามันดีขึ้นจนน่าตกใจใช่ครับใช่ครับก็เพราะว่าผมย้อนอ่านคอมเมนต์ทุกอันแล้วแบบแล้วผมก็เอามาเขียนใหม่ผมดีมากเอ้ยน่ารักไปถือว่าแบบเฮ้ยพี่ต้องการคนแบบนี้เพราะว่าตอนแรกผมเคลมผมบอกพี่ว่าผมว่างจนแบบอยากเขียนเยอะๆแต่พี่ก็เบรกเราไม่ให้เขียนเยอะเพราะถ้าเกิดว่าเขียนไม่ดีอ่ะมันจะเหนื่อยถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมว่างเนี่ยผมไล่รีรันหมายถึงว่าไล่ย้อนตั้งแต่เอเซ่แรกที่ผมเขียนเนี่ยลองเขียนใหม่เลยนะครับก็กลายเป็นว่าเอเซ่ที่ผ่านการเขียนมาแล้วและพี่คอมเมนต์ไปแล้วให้ลองเขียนใหม่ผมจะได้เขียนเก่งขึ้นไม่ว่าจะมาในโจทย์รูปแบบไหนถ้าภาษาเราดีปุ๊บมันไม่มีปัญหาแล้วไงมันไม่ต้องมานั่งซ้อมเป็นร้อยเรื่องแล้ว
ข้าใจป่ะเพราะว่าอยากให้อยู่ 6.5 อยากให้เคาะที่ 6.5 เราจะได้ play safe เข้าใจไหมเพราะถ้าเกิดว่าแบบ6มันก็เอาง่ายๆคือตรงๆก็คือถ้า6สอบยังไงก็ได้5ถึง 5.5 จบไหวไหมถ้า writing 5ถึง 5.5 โหต้องไปลุ้นเราได้ say กันไหมแต่ว่าถ้า writing 5ถึง 5.5 นะครับ speaking ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะดีดขึ้นไปเป็น 6.5 หรือเปล่า2ตัวนี้เนี่ยถ้ามัน weight ลงปุ๊บหมายความว่าเพชรต้องไป fitlistening กับ reading ให้ได้7คำว่า7คือ35ซึ่งเราก็ต้องมานั่งเช็คอีกทีนึงคือ7 35ช่วงฝึกนะพอเราไปสอบจริงมันจะออกเป็น30กว่าเก็ทป่ะนะครับก็อาจจะแล้วแต่แล้วกันถ้าเราถนัดตัวไหนก็ force ตัวนั้นนะครับแต่ว่าภาษาดีขึ้นพี่หลังๆมาพี่เริ่มปรับในเรื่องของไอเดียละใช่ป่ะหมายถึงว่าแค่เรียง sentence ดีๆละโอเคครับThe best way to railroad because it doesn't have a traffic jam. They want it. ตัวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น word choice นิดนึงแล้วกันนะครับเป็น they are expected นะครับหรือว่า they are required ผมใช้เป็นภาษาเบอร์นี้จะดีกว่าเพราะ want ตัวนี้เนี่ยมันเป็นภาษาพูดเห็นไหม I want to get an A อะไรเงี้ยไปพูดไปได้แต่ภาษาเขียนไม่ได้เด็ดขาดตกทันทีครับ 5.5 โอเคครับอย่างเช่นตัวนี้สมมติ people choose to get พี่พยายามเปลี่ยน sentence ให้เราปรับขึ้นหน่อยแล้วกันนะสมมติผมจะ choose ตัวนี้เนี่ยหรือก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนะ are able นะครับ to select นะ an alternative form of various career ภาษามันก็จะดีขึ้นหรือว่า expected job ถ้าอยากใช้ job ก็ต้องเป็นอย่างนี้หรือว่า a variety ofprospect คำศัพท์ก็ขึ้นมาเป็น7ทันทีถ้าเขียนเบอร์นี้ get ยังนะโอเคครับลองปรับนิดหน่อยนะเพราะเรื่องไอเดียไม่ต้องคอมเมนต์แล้วนะดู strong อยู่นะใช่ป่ะไอเดียไม่น่าจะหลุดละ ดูมีความคิดแล้วไงก็ไม่ต้องแตะเยอะใช่ครับทีนี้พอเราเขียน money แบบนี้ถ้าเขียนตรงๆเราจะพูดใน speaking ได้ I want money I want to save money that's it ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาปุ๊บขออนุญาตปรับนะครับผมต้องใช้ amount of money นะครับต้องพยายามฝึกเขียนอย่างนี้ amount of money หรือว่านะครับ a large budget เข้าป่ะหรือว่า an enormousดูนะ enormous expenditure ผมเลือกใช้เลยผมอยากได้แบรนด์ไหนก็เลือกได้นะครับพี่ลองไล่อย่างนี้สมมุติว่า amount of money ตัวนี้แบรนด์6 a lot of budget แบรนด์7 enormous expenditure แบรนด์8ก็ไปเลือกเอาว่าอยากได้แบรนด์เท่าไหร่โอเคป่ะคือคำพวกนี้มันแปลว่าอะไรคำว่า and enormous expenditure ก็แปลว่าเงินอ๋อโอเคครับแปลว่ามันแปลว่าเงินจำนวนมากใช่ไหมเป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนเงินใช่ okay. save เงินนั่นแหละนะฮะอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า amount of money ถ้ามันนี่เฉยๆมันจะเป็น5ไงเราจะเอา5ไหมว่า writing ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับไม่ได้ต้องฝึกเขียนให้ได้เป็น amount of moneya lot of budget แล้วก็ an enormous expenditure คือห้ามมั่นใจ writing เท่าไหร่นักนะครับคือพยายามแบบฝึกให้มากจะดีที่สุดเพราะว่าพอเราพี่เริ่มคอมเมนต์สมมติผมเก่งวันนี้ผมเก่งอยู่ที่6แล้วเนี่ยพี่ก็ต้องแบบmotivate ให้เราไปเป็น7เพื่อ play safe เก็ตป่ะยิ่งได้คะแนนดีพี่ว่าก็น่าจะไม่น่ามีปัญหาดีมากครับผ่านครับผมผ่านละ6.5 6.5 ไปก่อนนะ
หรือว่า7 day อ่ะ7ก็ได้อีกนิดหนึ่งนะครับบอกว่า in my opinion government should spend money on railroad than read นะครับ than road because modern country they need railroad more than modern ทำไม modern ซ้ำครับหนึ่งขอเช็คก่อนตรงนี้จะมีปัญหาเรื่อง repetition เพราะว่าเราใช้คำว่า modern ซ้ำนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็ค proofreading ครับผม proofreading ยังไงก็คือดูว่าสมมตินะmore than ตัวนี้เป็น more likely to เข้าป่ะ more than นะครับตัวเดียวกันหรือกรณีที่บอกว่า less than นะครับหรือ less likely to ก็ได้เหมือนกันโอเคโอเคครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง repetition หน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าเขียนทับอย่างเงี้ย due to the fact that อันนี้เป็นภาษาจำมาไม่ recommend นะครับให้เขียนไปเลยง่ายๆ in reality ได้ป่ะแล้วก็ตามด้วย subject plus verb ถ้าเราต้องการพูดว่ามันเป็นความจริงหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่า obviously ลองฝึกใช้พวกนี้พี่คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็ subject plus verb หรือกรณีที่แบบ apparently ให้มันยากไปเลยนะครับ subject plus verb นะครับแต่ว่าอย่าไปใช้พวก due to the fact เนี่ยเพราะว่า examiner เขาจะมองว่าเฮ้ยเด็กคนนี้จำมาว่ะให้5พออะไรเงี้ยโอเคครับคือเขาจะมองฝรั่งเขาไม่ชอบคนที่คิดไม่ได้ถูกไหมเราเคยมีเพื่อนฝรั่งไหมไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะแบบ expect สูงๆไว้ก่อนใช่ถ้าคนไทยก็อยู่เฉยๆนิ่งๆอ่ะ5ปี10ปีก็เหมือนเดิมถูกไหมครับผมโอเคนะเออแต่เพชรเขียนเก่งขึ้นมากนะพี่ appreciate มาพอสมควรครับขอบคุณครับแสดงว่าเราจะต้องการสอบรอบเดียวผ่านใช่ไหมเนี่ยใช่ปะดูฟิตจังเลยคือตอนนี้ยังตัวนี้ยังเป็น plain อยู่พี่ขอเช็คลักษณะนี้แล้วกันนะครับ go to workสมมติเราเขียนอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ 5.5 ถึง 6เพราะว่าถือว่าไม่น่าจะ 6.5 คือ upper intermediate ของเราเรนจ์ถ้าเขียนประมาณนี้มันจะอยู่ที่ intermediate ก็เต็มที่คือ 5 ถึง 5.5 นะครับคีย์ของเราก็คือว่าสมมติเราต้องการเปลี่ยน owner car to group ก็อยู่อาจจะบอกว่า travel นะครับ to work in daily โอเคไหมหรือว่า usuallyGo for work ควรใช้คำลักษณะนี้เพื่อดึงให้เป็น 6.5 นะครับโอเคไหมครับผมเนี่ยตัวนี้ขีดให้หน่อย MRT ก็ว่ากันไปอย่าไปใช้พวกนี้นะฮะเพราะเขาไม่ได้ใช้คำนี้ฝรั่งเขาใช้ tram ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นศัพท์ล็อกข้อให้อยู่เปลี่ยนเป็นแนะนำนะครับ public transportation ไม่ใช้คำนี้จะสุภาพกว่า public transportation กว้างๆคือผมจะว่า to use public transportation แล้วก็such as นะครับsuch as หรือไม่ก็แบบกรณีใช้ก็ชาติถ้าอย่างนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบอก public transportation มันเคลียร์อยู่แล้วว่ามันคือพวก sky trainโอเคไหมก็คือตัดออกใช่ไหมครับเว้นซะว่าอยู่จะเขียนอย่างนี้ for example มันก็จะแบบ specific ถูกไหม specifically นะครับดูนะspecifically SkyTrain นี่อยู่ก็พูดไปเลยนะครับ SkyTrain นะ are common นะครับ in Bangkok Thailand อันนี้ได้ get ยังมันก็ชัดขึ้นไงว่าอ๋อ BTS นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดกว้างๆรวมๆว่าแบบ in วง in west ยังไงให้นับเป็น public transportation เฉยๆจะดีที่สุดนะครับโอเคครับ
แต่จริงๆมันก็อาจจะได้มั้งฝรั่งก็น่าจะรู้จักอยู่นะ MRT BTS แต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคนไทยเขาจะเก็ตเลยไงใช่ป่ะเออเพราะว่าใน British มันจะเรียกว่า underground อย่างเช่นอย่างอันนี้พี่ recommend ไปแล้วกันสมมติอยู่ใช้ underground มันอาจจะทำให้เขา get ก็ได้หรือ tram ทันไหมเพราะว่ามันเป็นภาษาของฝรั่งเขาใช้กันใช่เพราะฝรั่งเขาใช้เป็น tram ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบเราเขียนให้เขาอ่านไงถูกไหมหมายถึงว่าเราก็เลยต้องปรับ word หน่อยนึงแค่นั้นภาพรวมพี่คิดว่าน่าจะได้ 6.5 ครับผมรอบนี้โอ้โอเคครับดีไหมดีไหมนี่ครับไม่ก็เขียนเก่งขึ้นแล้วไงเขียนดีก็ต้องบอกว่าดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะเพราะจริงๆแล้วน่าต้องอยู่ประมาณสัก7เนี่ยเพื่อให้ลงเป็นหมายถึงว่า writing อะเนาะครับส่วนอีกอันอีกอันเนี่ยอันนี้ครับผมไม่รู้ว่าผมเขียนจะเขียนเยอะมากไปขนาดไหนเพราะเขียนไป300ไม่เป็นไรเขียนเยอะไม่มีปัญหาขอให้มันแบบเฮ็ดก็พอขอไอเดียหน่อยครับลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแป๊บนึงนะครับเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าเราเขียนเราคิดอะไรเราเขียนอะไรมามันจะได้ง่ายแป๊บนึงนะครับผมดูก่อนผมลืมเรื่องค่าไฟที่ห้องหนักไว้ทำไมมันแพงเวอร์เดือนนี้งงมากคือเขาบอกว่าเหมือนนักเรียนส่วนน้อยอะครับจะเลือกเรียนเกี่ยวกับvocational skill แล้วก็ why เขาถามว่าทำไม vocational skill ถึงไม่เป็นที่ป๊อปในกลุ่มนักเรียนยุคใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้เรายกตัวอย่างครับผมว่าอะไรครับขอไอเดียเราทั้งหมดใช่ไอเดียผมก็คือในประเทศที่เจริญแล้วมันจะมีนักเรียนเลือกเรียนเกี่ยวกับพวกนี้เพราะในอนาคตพวกสาขาพวกนั้นจะเป็นสาขาที่สามารถนำมาใช้งานได้ต้องยกตัวอย่างเทคโนโลยีเช่นAI ครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้น vocational เนี่ยสำคัญถูกไหมครับ vocational หรือว่าเป็นพวกแบบ practical training เนี่ยสำคัญถูกไหมใช่ป่ะวันนั้นป่ะครับใช่ครับเนี่ย it's important that's it in today modern world a few students choose to study vocational subject there are several reasons why they are not interested in these types of skill moreoverThose vocational skills may vanish. Wow, สับเดียเนี่ยแสดงว่าไปท่องถูกท่องมาถูกไหมครับ มั่นใจไหมคำศัพท์อ่ะลองเช็คคำศัพท์ตัวเองก่อนพี่อยากให้เรามั่นใจก่อนไงเพราะว่าพี่อยากคอมเมนต์อยู่แล้วก็ค่อนข้างจะดีนะ Academic ได้อยู่เนาะโอเคไอเดียผมโอเคป่ะก็โอเคครับ Interesting อยู่เนาะโอเคSeveral reasons why รอบนี้ผมเขียนดีกว่ารอบที่ผ่านๆมานะกี่นาทีครับขอเช็คไทมิ่งก่อนอันนี้40ได้อ่ะ40 word count เท่าไหร่นะเมื่อกี้300เท่าไหร่348ครับ350เฮ้ยดีมากไม่มีปัญหาขีดเยอะๆไว้ก่อนนะครับเพราะสุดท้ายพี่ตัดให้อยู่ดีเขียนเกินก็ยังดีกว่าเขียนขาดถูกไหมอยากรู้ว่าไอตรง may vanish in the future ทำไมฮะคือผมอยากรู้ว่าระหว่างใช้คำนี้กับคำว่า lost อันเนี้ยคำไหนใช้ดีกว่าอ่ะ lost ก็คือ 5.5 ไหวไหมอ๋อโอเคไม่เอา lost disappear hope โอเคไหมเราโอเคไหม
แล้วก็ Vanish 7อ่ะไปเลือกมาแล้วกันแล้วเรามีสิทธิ์เลือกครับออปชันวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ Sinopharm Laos โอเคไหม Astra Decrease Vanish ก็จะเป็น Pfizer หรือไม่ Moderna อะไรครับอันนี้พี่เล่นเฉยๆไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็จะเป็นเรนจ์ของคำศัพท์ถ้าเรารู้สึกว่ามันยากมันก็คือคำศัพท์ยากแค่นั้นเองนะครับอันนี้ดีนะเพราะว่าตรงนี้ผมเขียน thesis statement ให้พี่ละถูกไหมตัวนี้ถือว่า thesis statement นะครับแสดงว่า achieve เฮ้ยไป7ไหมยังไม่ถึงประมาณ 6.5สำหรับพาริพารับวันนะลองไปไล่ดูคอนเทนต์ไม่น่ามีปัญหา according to นี่เริ่มมาแล้วแสดงว่าเก่งขึ้นมากภาษามีความเป็น academic แสดงว่าเพิ่งเขียนแน่เลยรอบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเขียนตั้งนานแล้วเพิ่งเขียนไปเมื่อวานครับอันนี้อ๋อเพราะว่าดูแบบดูมีความเป๊ะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะare not famous are infamous ปรับให้เป็นอย่างนี้ทีนี้เนี่ยพอเราใช้นะครับอันนี้เราคอมเมนต์ไปหน่อยนิดหนึ่งนะครับกรณีที่เราต้องการดึงเรนจ์พี่สอนแบบลักษณะของ y range แล้วกันนะครับ y range ของ vocab นะผมต้องพยายามใช้ vocabulary ที่เป็นนะครับเขาเรียกว่า prefix ในเชิง negativeนะครับอย่างเช่นสมมุติเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็น infamous แปลว่าไม่โด่งดังไม่ popular ถูกไหมหรือว่า unpopular เนี่ยมันจะช่วยแบนเราได้ดีขึ้นนะครับ inconvenience ถูกป่ะนะครับหรือว่าอะไรอีกสมมุติ inaccessibility ถ้าผมดึงพวกนี้ได้เนี่ยเขาจะถือว่าเฮ้ยคนนี้อ่านหนังสือมาเยอะให้คะแนนดีกว่าเข้าใจป่ะนะครับก็ดีนะพูดถึง modern student prevent it intent courses น่าจะเป็น as normal education as good design for blah 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 for example ไม่ควรมีในอินไอเดียนะอันนี้ไม่ใช่ intro นี่ว่าแป๊บหนึ่งขอโทษเฮ้ยดีน่าจะได้7ว่ะพารากราฟนี้ดีอันนี้เขียนเองเลยเหรอสุดยอดมากเลย impressive มากเลยพี่คิดว่าน่าจะได้7แล้วนะตัวนี้เจ็ดจุดศูนย์ครับน้องโอเคโอ้ยบิงโกมากเพิ่งเขียนเมื่อวานเลยเหรอ สดๆเลยเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในแง่ของ complete thought นะครับแล้วก็พี่ไม่ต้องอ่านหลายรอบด้วยมันช่วย examiner ในการเช็คเข้าใจปะอย่าลืมว่า examiner เนี่ยเขาต้องอ่านเป็นพันเอเซ่ถ้าเราเขียนขัดๆปุ๊บมันจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้น easy to follow นะครับแล้วก็ range คำศัพท์ก็ดูโอเค acceptable range นะครับhappy ครับ7มาละโอ้ยอย่างน้อยได้เขียนได้7สักเอสเซ่หนึ่งก็แฮปปี้ละถูกไหมครับแต่ยากนะรู้สึกป่ะว่าตัวเองเขียนยากใช่ครับเพราะตอนแรกอ่านก็ยังงงอยู่ว่าภาษามันมาจากไหนแย่ๆครับหมายถึงว่าตอนเขียนไม่รู้ตัวหรอว่าเขียนอะไรมาหมายถึงว่าแบบยังไงหมายถึงว่ารู้ครับว่าแบบเขียนอะไรแต่ว่าผมหมายว่าผมไม่รู้ว่าผมใช้ศัพท์ในศัพท์นี้ผมไม่รู้ว่าผมใช้มั่วหรือเปล่าแต่ว่าเรนจ์ของคำศัพท์โอเคในมุมพี่รู้สึกว่าพี่ให้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปเช็คกับ examiner อีกทีหนึ่งต่อนะ This means that a student must act like a professional otherwise they refer the examFor this reason, compared with other courses, it's easier to learn. Vocational skills seem not to be chosen for a student. ขอยืมหน่อยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็น concluding sentence ของตัวแรกเท่าที่พี่เซ็นนะ conclusion of the first paragraph นั่นเอง
ถามว่าเขียนดีไหมได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในพารากราฟแรกนั่นเองก็คือเอาง่ายๆคือว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับที่เขาก๊อปตรงนี้ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ไปไว้ตรงนี้ปุ๊บเจ็ดทันทีโอเคไหมเนี่ยคอนเทนต์เราก็จะแน่นๆถูกป่ะแล้วก็ดูไปอ่ะดู perfect day that's itเก่งมากผ่านครับถ้าเขียนแบบนี้ได้พี่การันตีเลยว่าน่าจะอยู่ที่ 6.5 คือแบนต่ำสุดโอเคป่ะAs regard the second question, in my opinion, จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะ weak ไปนิดหนึ่งนะครับหยุดเปิดไปเลยขอ move นะครับขอ move sentence นี้เป็นก็อาจจะบอกว่า apparently นะครับthe importance of vocationalskill has been negligent among students in the right track นะครับลองเล่นดู of educational performancesอันนี้พี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะอยากให้เขียนเป็น strong thesis statement จะดีที่สุดนะครับ paragraph เมื่อกี้ผ่านฉลุยนะครับตัวนี้เนี่ย recommend ลักษณะของ strong thesis statement ไม่ใช่ strong topic sentence ผิดละเริ่มเบลอแล้วเนี่ยนะครับลองไล่เช็คลักษณะนี้เนาะปั๊บปั๊บ that's itทีนี้เราไล่มาใหม่บอกว่า vocational skill disappear มันก็คือตัวเดียวกันนะ important มันหายไป negligent rank คำศัพท์ก็ได้ถูกไหมแล้วก็ structure ก็ดูไม่หลุดนะครับartificial ดีมาก but interpreter therefore in the future I think อันนี้ informality ตกนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นว่า it is นะครับ obvious ไม่เอา apparent ก็ได้หรือว่า it is I'm sorry it is obvious ก็ได้นะครับหรือว่า it is important ง่ายๆพยายามเขียนพวกนี้ได้เพราะมันจะดึง rank ของ structure ที่เป็น academic นะครับ it is necessary ไล่มาให้หมด it isobligatory ต้องได้7นะโอเคป่าวจะเสียชื่อพี่ไงพี่ต้องสอนให้ได้เด็กต้องได้แบน7เท่านั้นไม่งั้นชื่อคอร์สมันจะต้องเปลี่ยนเป็น IL 5.5 แทนเข้าใจป่ะโอเครอเล่นรอเล่นหมายถึงว่าเราก็ฮาร์ดเวิร์กไปก่อนพี่ซัพพอร์ตเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขียนดีขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือในแง่ของก็ต้องคอมเมนต์ตรงๆก็คือ informal นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับThanks to a revolutionary blah blah AI Moreover อันนี้ใช้ผิดนิดหนึ่งโทษนะตัดไปเลยครับSevent run seven อันนี้ขออนุญาตใช้เป็น run automatically with 24/7นะครับเขียนอย่างนี้ฝรั่งเขาเก็ตอยู่แล้วนะครับโอเคไหมใช่ครับเพราะว่าเขียนแบบนี้มัน word มันจะถูกตัดเนี่ยจริงๆแล้วมันได้แค่24ครับเจ็ดอยู่ไปเขียนมา4คำเลยอ่ะ1 2 3 4ถือว่าเพราะว่าเราต้องเขียนสั้นๆ the head แค่นั้นเองนะครับ for instance if there is an electricity problems at 3 a.m.
อุ้ยฉลาดมากเลยชอบจังเลยอ่ะไอเดียดีนะครับ interesting idea ให้คะแนนเท่าไหร่ดี7นะพี่ว่า7ไหมคงครับ appreciate นะไม่น่าเชื่อว่ะแล้วแสดงว่าเก่งขึ้นนะเนี่ยโอ้เท่ารันเลยอ่ะคล้ายๆ essay รันที่เขียนมารู้จักน้องรันปะที่เขาจะเข้าหมออ่ะทรงนั้นเลยเพราะรันเนี่ยเป็นคนที่หัวดีมากมันจะชอบคิดลักษณะนี้แหละแปลกๆนะครับได้ครับแต่ว่าก็ต้อง improve ในลักษณะของ formality หน่อยนะนะครับเพราะว่า formality เนี่ยจะช่วยทำให้เราได้ band 7ตอนนี้เนี่ยถ้าส่งไปเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ 6.5 essay เฮ้ย bingo นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย essay ที่พี่เช็คส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขียนเยอะๆแน่นๆ content ปังระดับนี้แล้วเนี่ยสอบไปอ่ะจะได้ประมาณ 6.5 ผมโอเคเปล่าโอเคครับเราต้องเขียนให้ได้แบบนี้ตลอดนะห้ามลงไปเป็น 5.5 แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะครับผม In conclusion 1 never delay สอบเป๊ะครับผม7ยืนพื้นอ่ะพี่ให้7หมายความว่าถ้าไปสอบอ่ะจะลงที่ประมาณ 6.5 ก็โอเค impressive score ครับผมได้ป่ะโอเคครับยากไหมขอถามหน่อย reflection หน่อยว่าเท่าที่เขียนมาคือรู้สึกยังไงสำหรับ essay นี้นะครับถ้า essay เนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าผมว่ามันดีเพราะมัน interesting มากเลยอ่ะมันน่าสนใจแล้วก็มันดูแบบดูฉลาดด้วยดูมีการเล่นกับ AI ดูหมายถึงว่า AI เดี๋ยวนี้มันเป็น common แต่ว่าน้อยคนที่จะเขียนสื่อออกมาว่ามันมีประโยชน์นึกภาพไหมอ๋อครับคือเราต้องเข้าใจ nature ฝรั่งว่าเขาชอบอะไรที่มัน modern ไงซึ่งผมว่าผมessay เนี่ยผมเขียนอ่ะค่อนข้างจะผมเขียนค่อนข้างดีนะแต่ว่าพวกผมไม่ค่อยมั่นใจพวกศัพท์ว่าแบบผมใช้ศัพท์ถูกไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าผมใช้ศัพท์ที่มันเป็นผมไปอ่านในเล่มสีชมพูมาแล้วก็ไม่รู้ว่าผมใช้ถูกไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเรื่องบทแค่นั้นที่เหลือก็ได้หมดนะครับไม่แต่ว่าเราเขียนเก่งอันนี้คือใช้เวลา40นาทีจริงเหรอหรือว่าใช่ครับใช่ครับใช้40นาที40 proof reading ป่ะ proof reading มั้ยหมายถึงว่าเช็คมั้ยคำทรงคำศัพท์พอ40นาทีปุ๊บก็ตัดไปเลยก็คือไม่ได้เช็คศัพท์ซ้ําครับก็คือพอถึงนี้ก็มาวางเลยครับเพราะว่าผมแต่ผมเขียนทันใช่ไหมหมายถึงว่าเพราะว่าผมต้องสอบคอมผมพิมพ์โอเคใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่มีออโต้เช็คนะถ้าในนี้มันเป็นออนไลน์ออโต้เช็คแต่ว่าครับผมต้องเขียนแบบสเปลลิ่งเช็คเองนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นมีเอ้แต่ว่าพี่ impressive กับเพราะฉะนั้นยึดเอเซนี้ในการ lead เอเซครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับพอได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้ถามว่าโอเคไหมมันยังsentence มันยังไม่ rearrange หมายความว่าไอเดียมันพอได้แต่เพียงว่าพอเรา sentence มันไม่ rearrange เนี่ยให้เรานึกถึง X minor พอเราเขาอ่านแล้วเขาต้องมานั่งคิดตามเนี่ยเขาจะเสียเวลาเขาเลือกที่จะตัดคะแนนดีกว่ามันนั่งเข้าใจเราเข้าใจปะครับ พี่พูดตรงนิดนึงแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยเขาคือต้องเข้าใจว่าBC หรือว่า British Council ที่ฝรั่ง native speaker ที่เช็ค essay เนี่ยวันหนึ่งเขาต้องเช็ค50เรื่องครับวันละ50เรื่องต่อคนหมายถึงว่าคนที่เช็คเนี่ยเขาต้องเช็คประมาณ50 essay หมายความว่าเขาก็จะแบบว่าจำได้ว่า essay อย่างเช่นที่พี่คอมเมนต์ในลักษณะของphrasing ที่ผมใช้มาอย่างเช่น let's say ว่าแบบหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นแบบอะไรนะเมื่อกี้ที่เป็น wording ที่แบบว่าพี่บอกว่ามันจำมาตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องแบบคิดนิดหนึ่งเพราะหลังๆมาเนี่ย essay จะเริ่มเกรดในลักษณะ critical thinking เพิ่มขึ้นถ้า essay ตัวนี้พี่ก็ค่อนข้างยอมรับว่ามันดูแบบดูไปเมืองนอกได้เพราะว่าดู explore idea ได้เข้าใจปะแล้วก็ support evidence ก็ค่อนข้างชัดเหลือแค่ตัวภาษาที่formality ตกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมก็
ยังขึ้นแบนเจ็ดได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขียนได้ดีจริงๆแล้วต้องเทสวันทักวันอีกทีหนึ่งเพื่ออย่างนี้นะครับคือเอเซ่เนี่ยมันจะเป็น2ใน3ส่วนทักวันจะเป็น1ใน3เพราะฉะนั้นผมต้องลองฝึกทักวันด้วยหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรก็ลองไปฝึกเขียนเพิ่มแล้วก็ทิ้งเข้ามาแล้วกันนะตามนี้ได้ครับได้ครับ alright งั้นก็แต่เพียงเท่านี้นะฮะมีอะไรก็ถามเข้ามาในไลน์แล้วกันนะครับสรุปผมไม่เจอวันไหนผมทักไลน์พี่มานิดนึงพี่จะได้สเกจูลใหม่พ่อคืออย่างนี้คือคลาสพี่เนี่ยตอนนี้คือมันมีน้องเรียนfast track มาคนหนึ่งแต่พี่ยังไม่มีเวลาลงเพราะว่าพี่ต้องรอเราถูกไหมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมออฟไปยังไงเนี่ยพี่จะได้เสียบเขามาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเดี๋ยวผมปกติผมเย็นสุกผมได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้เย็นสุกได้ครับได้นะครับพี่กะว่าจะ move วันเสาร์ไปเรียนเย็นสุกผมโอเคป่ะที่เหลือที่เป็น fast track ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมเขียนเอเซ่มาก่อนสุกแล้วกันแล้วก็ค่อย move ขึ้นหมายถึงว่าส่งลงไปในนี้นะครับเพราะว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่7เราจะมีอีก3ครั้งสำหรับfast track นะครับถูกไหมให้มันจบ10ครั้งแล้วก็งั้นพี่ move เราไปเป็นสุกเย็น4โมงจบนะโอเคนะครับแต่ว่าจะบอกว่าวีคหน้ากับวีคไม่เป็นไรก็คือผมจะไม่ว่างทักมาในไลน์แค่นั้นเองครับผมได้ครับได้ alright that's it นะตามนี้สู้ๆโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ